คิดถึงการเปิดคลิปแบบนี้มานานมากก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเกือบเดือนนะครับนั่นแหละขอเข้าสู่ขอเปิดช่องกันหน่อยเลยสวัสดีครับผมซอมบี้เซนเซนะครับผมก็ไม่ได้มานั่งมุมแบบนี้ในมุมห้องตัวเองแบบนี้มาก็นานมากแล้วนะครับช่วงหลังๆก็แบบว่าจะเป็นคลิปที่แบบออกไปข้างนอกไปงานคอสเพลย์ไปเจอเพื่อนๆไปแกล้งคนอะไรอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้มีคลิปที่แบบว่ามานั่งคุยหรือนั่งทำอะไรสักอย่างอยู่หน้ากล้องแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงหลังก็ถ้าใครติดตามผมก็จะสังเกตว่าไม่ค่อยอัพคลิปเลยพี่หายไปไหนหรือเปล่าที่ไม่ได้มาอัพคลิปเนี่ยจะพูดมันก็ยังไงอยู่นะแต่ว่าติดเกมติดเกมในเครื่อง PS5 นั่นแหละก็เล่นวนไปหลายๆเกมที่สำคัญเลยก็คือผมดู Hunter ใหม่ตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนปัจจุบันอะนั่นคือเหตุผลที่ผมหายไปเดือนหนึ่งก็นั่นแหละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำกับคอนเทนต์ที่กระแสมันก็เบาลงไปแล้วทั้งอนิเมะทั้งคอนเทนต์ผมจะมาเปิดกล่องซุ่มดาบพิฆาตอสูรนะครับก็จริงๆกระแสมันก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกดาบพิฆาตอสูรก็ยังเป็นการ์ตูนที่ยังอยู่ในเทรนตลอดเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นการสลับผัดเปลี่ยนให้เรื่องอื่นขึ้นมาเพราะว่าเข้าสู่ซีซั่นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณปีหน้าก็รอทุกคนก็รอดูอยู่แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องทำวันนี้ก็คือผมอยากจะแกะกล่องฟิกเกอร์ที่ผมซื้อมาตั้งแต่ครึ่งปีนะครับแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะต้องแกะแล้วอ่ะฟิกเกอร์ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในนี้นี่กล่องสุ่มฟิกเกอร์นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหยิบอะไรขึ้นมาได้บ้างแล้วก็ในนี้จะมีอะไรบ้างผมก็ลืมไปแล้วกล่องสุ่มที่ผมทำขึ้นมาเองกันหาซื้อไม่ได้นะกล่องสุ่มอันเนี้ยฮาจิเมะมาโชอิกโซแกะมาเรียบร้อยแล้วคิดว่าภายในกล่องของเราก็น่าจะปลอดภัยดีเพราะว่ามันน่าจะมีเดี๋ยวผมดูก่อนทุกคนไม่ต้องกลัวมันยังโฟมกันกระแทกอยู่มันไม่แตกแย่โอเคเดี๋ยวจะหยิบขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้นกันเลยนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างกล่องแรกที่เราเห็นได้ชัดก็คือเป็นฟิกเกอร์เนซึโกะนะครับของบันไดธรรมชิธรรมโดเนซึโกะบลัดเดมอนอาร์ตเฮ้ยตัวนี้สวยมากเนซึโกะร่างอสูรนะครับก็เดี๋ยวเรามาวางตรงนี้ก่อนอึ๊บฟิกมาของกูสมายนะครับเป็นเซนจิสึนี่เซนจิสึเป็นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์ถ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฟิกเกอร์แบบตั้งโชว์อ่ะมันจะขยับไม่ได้และอันนี้จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับนี่อึ๊บอันนี้เป็นฟิกาซิโร่เหมือนกันเหมือนตัวเนซึโกะนะครับก็คือเป็นในนี่กิยูเป็นกิยูนะครับยังไม่หมดอีกเหรอวะอุ้ยอันนี้กล่องใหญ่ว่ะอึชแน่นอนนะฮะการที่เรามีคุณน้องสาวเนซึโกะแล้วเราก็ต้องมีพี่ชายทันจิโร่ด้วยนี่เฮ้ยมันเยอะแล้วนะบังหน้าแล้วอ่ะเดี๋ยวผมไปกองไว้ข้างล่างก่อนอึ๊บอันนี้เป็นฟิกาดอะไรหรอเป็นฟิกมานะครับก็เป็นนิสสื่อแล้วเราก็มีเนซึโกะนะครับเป็นฟิกมาก็คือขยับได้มีหน้าให้เปลี่ยนมีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาของฟิกมานะครับเฮ้ยมันยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยเป็นไปได้ยังไงกันนะวงการมายาทุกคนวงการมายาพุชจังโอ้ยน่าจะอันสุดท้ายแล้วปะเคียวจูโร่เรนโกคุนะครับอันนี้เคียวจูโร่เรนโกคุคือเสาหลักที่ทุกคนน่าจะคุ้นตาคุ้นหน้ากันอย่างดีเพราะว่าเป็นเสาหลักที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายกลายเป็นโดนัทไปแล้ว ผมขอโทษผมไม่ใช่โดนัทเสาหลักอะไรจะเป็นโดนัทน่าจะหมดแล้วนะครับก็เยอะอยู่เหมือนมันยังมีอะไรอยู่อะจะมีได้ยังไงล่ะมันน่าจะหมดแล้วเฮ้ยเป็นทันจิโร่นะครับฟิกมาเหมือนกันก็คือเหมือนเนซึโกะตรงเนี้ยก็อันนี้ผมเคยแกะกล่องไปแล้วนะครับก็คือเอามาให้ดูว่ามันเข้าเซตกันเฉยๆนี่ไม่เข้าเซตกันนี่ใครที่ยังไม่ดูก็กดดูตรงตัวไอได้นะครับใส่ยังไงตัวไอเฮ้ยอันนี้ใหญ่มากทุกคนทำหนึ่งนะต้องเอาเท้าหนีบอุ้ยว้ามันเข้าไปในกล่องนี้ได้ยังไงอ่ะว้ายอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูคลิปได้ก็ฮึบโอเคดาบนิชิรินของทันจิโร่นะครับก็เข้าไปดูคลิปได้เหมือนกันรีวิวไว้แล้วคลิปนี้ผมจะยังไม่แกะฟิกมาอีก2ตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่งมันถึงจะครบแก๊ง3ชาติกับน้องสาว1คนฟิกมาเนี่ยเดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วกันถ้าเกิดว่ามันออกมาครบแล้วนะมันจะเริ่มจาก2ตัวนี้ก็คือทันจิโร่กับเนซึโกะผมไม่เคยเก็บงานของฟิกาซิโร่เหมือนกันนะแต่เห็นแบบรูปโปรโมทแล้วมันสวยมากเลยมันจะมีพาร์ทเอฟเฟกต์แล้วก็แบบเป็นท่าที่แบบกำลังปล่อย
ท่าอะไรอย่างเงี้ยผมชอบกรีดมากกว่าแกะบางทีแกะแล้วมันกาวมันเหนียวแล้วมันไปกินเนื้อนึกออกปะแกะสติกเกอร์บ่อยๆน่าจะนึกออกแบบว่าฉีกปุ๊บแล้วมันเป็นขาวๆมันลอกสีไปด้วยอ่ะผมก็เลยชอบกรีดมากกว่าแกะออกมาฮึบโต๊ะนี่ก็สกปรกมากเลยผ่านสงครามมาเยอะตั้งแต่เปิดช่องใหม่ๆโต๊ะตัวเนี้ยโอ้กล่องแบบมินิมอลมากไม่มีอะไรนอกจากฟิกเกอร์แค่นี้จริงๆนะมันมีแค่นี้เลยไม่ต้องประกอบด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะเหมาะกับคนขี้เกียจอย่างเราโอเคมีสก็อตเทปเหนียวๆอยู่เราก็จะต้องกรีดสก็อตเทปออกโอ้ทุกคนมันเท่มากเลยอุ้ยสวยฟิกเกอร์เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะก็คือแกะออกมาตั้งได้เลยอะครับเพราะว่าแล้วก็ดีเทลเนี่ยถือว่าดีมากเลยคือแบบดูพาร์ทไฟพาร์ทเอฟเฟกต์เนี่ยโคตรเท่อะเหมาะกับแบบว่าสายเก็บเน้นเก็บเยอะอะเออแล้วมันอยู่กันเยอะๆแล้วมันเท่ไงสีหน้าของทันจิโร่แล้วก็พาร์ทต่างๆเฮ้ยมันเท่นะผมชอบนะกำลังจะฟาดฟันด้วยปราณตะวันแต่ไฮไลท์ของทันจิโร่กับเนซึโกะเนี่ยมันเป็นฉากที่น่าจะเป็นฉากตอนท้ายๆของซีซั่น1ที่เนซึโกะออกมาใช้พลังแบบโลหิตระเบิดครั้งแรกตั้งโชว์คู่กันได้เฮ้ยเนซึโกะก็สวยนะเนี่ยฉันจะปกป้องเนซึโกะจังเองเราสามารถทำลายวัตถุเหนียวหนึบของฟิกเกอร์ได้แล้วเฮ้ยมันสวยมันสวยจริงเนกุโซเนซึโกะนี่เนซึโกะของเราก็ดีเทลก็ประมาณนี้แล้วทุกคนลองดูรายละเอียดหน้าตาแล้วก็ดีเทลแต่ผมชอบพาร์ทเอฟเฟกต์มากเลยพาร์ทไฟอะไรเงี้ยมันดูแบบดูสวยถ้าสมมติว่าเราตั้งโชว์นะแล้วก็จัดไฟดีๆอ่ะโคตรเท่เลยอันนี้สามารถเอามาวางคู่กับทันจิโร่ได้นี่ครับทุกคนพอวางคู่กับทันจิโร่นะมันก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยมันเจ๋งมากโอเคผ่านไป2ตัวผ่านไปอย่างรวดเร็วอุ๊ยอุ๊ยตัวนี้หนักถ้าเทียบน้ำหนักแล้วอันนี้ถือว่าหนักก็คือตัวต่อไปนะครับโทมิโอกะกิยูเสาหลักวาลีที่มาช่วยทันจิโร่ตอนแรกในเนื้อเรื่องนะเสาหลักคนแรกเลยที่ทันจิโร่ได้เจอจังเราต้องปลดผนึกอุ๊ยผมชอบอ่ะเฮ้ยผมชอบตัวนี้สุดเลยตั้งแต่แกะมา3ตัวตัวนี้อย่างเท่เลยทุกคนเป็นดีเทลที่แบบตัวพาร์ทเอฟเฟกต์อ่ะดูกระจายอ่ะดูแบบว่าเป็นด้วยความเป็นน้ำเนาะมันเลยดูมีความละเอียดกว่าตัวไฟเนาะเป็นท่าตอนใช้ปานวาลีนะเพราะวางด้วยกันแล้วมันสวยมากเลยอ่ะผมเป็นคนชอบแกะกล่องของมากเลยเคียวจูโร่นะครับอันนี้ตัวใหญ่มากใหญ่จริงทำไมอันนี้มีกระดาษทามาชิเนชั่นเป็นกระดาษอะไรไม่รู้นะครับเอาละปลดผนึกปลดพันธนาการอันนี้มีหน้าให้เปลี่ยนด้วยโอ้ยหน้าตกอย่างเท่อ่ะเป็นฉากที่ไปสู้กับอสูรขายตรงนะครับอากาศะที่ชอบก็คือเนี่ยในฉากในเนื้อเรื่องเนี่ยถูกฟันที่ตานะมันก็จะมีบาดแผลจากการต่อสู้เราสามารถเปลี่ยนหน้าเป็นหน้าธรรมดาได้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนหน้าให้ดูหน้าตอนที่แบบไม่นี่นะฮะก็ประมาณนี้แต่ผมชอบหน้าแบบที่มันดูผ่านอะไรมาเยอะมากกว่าหมดแล้วเซตนี้เซตแรกของเราก็คือตัวฟิกาซิโร่จริงๆเวลามันก็ยังเหลือนะแต่ว่าผมอยากแกะไอตัวนี้มากเลยอ่ะตัวเนซึโกะก็ถ้าใครอยากเห็นแบบตอนแกะอีกหลายๆตัวก็คอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคลิปแบบแกะกล่องอะไรแบบนี้แยกๆไว้ดีกว่ามันจะได้เป็นเซกชันไปอันนี้จะเป็นเซกชันของฟิกาซิโร่นะครับถ้าใครอยากดูให้ผมแกะฟิกมาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าอยากดูตัวไหนหรืออะไร3ตัว4ตัวมารวมกันแล้วมันเท่มากดูดิกล่องสุ่มนี้คุ้มมากจริงๆแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือผมจะเก็บมันใส่กล่องยังไงในเมื่อตอนแรกมันใส่กล่องมาแล้วตอนนี้ผมจะเก็บใส่กล่องยังไงอ่ะส่วนตัวเนี่ยผมชอบกิยูมากเลยดีเทลอะไรเงี้ยด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครที่อยู่เข่งขึมอ่ะตัวละครขึมๆมันจะเท่เสมอมีกระเป๋าโดราเอมอนเหรอกระเป๋าโดราเอมอนเหรอโอ้ย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 ไปดูอินเสิร์ต